สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้กู๊ดพามาดูเมฆคิวมูโลดิมบัสนะคะเป็นก้อนเมฆที่มีลักษณะหนาทึบเกิดขึ้นในแนวตั้งนะคะเมื่อเกิดเมฆก้อนนี้ขึ้นมาก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมพายุด้วยนะคะอากาศก็จะแปรปรวนค่ะเมฆก้อนนี้ก่อตัวขึ้นมาจากไอ้น้ำแล้วก็อุ้มน้ำฝนไว้นะคะเขาจะเป็นเมฆก้อนหนาๆ นะคะแล้วก็ลอยต่ำๆใกล้กับพื้นผิวโลกค่ะเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะระหว่างประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงกว่าๆค่ะตอนเช้าเลยค่ะตกอยู่นานประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะทำให้กรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีน้ำเจิ่งนองค่ะเมื่อเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะกูก็จะนำมาให้พี่ๆเพื่อนๆชมได้อย่างทันเหตุการณ์นะคะเหมือนคราวที่น้ำท่วมคราวที่แล้วเหมือนกันนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดๆนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเชิญพี่ๆเพื่อนๆชมเมฆก้อนนี้ต่อไปนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย